สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ๊หงน้ำตาไหลกอดพิทบูทั้ง6ตัวร่ำลาต้องจากกันหลังมีคนรับอุปการะเมื่อวันที่9ตุลาคมที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้องอังกูลและเป็นที่ตั้งของสำนักงานองค์การจัดสวัสดิภาพสัตว์วอทด็อกไทยแลนด์อยู่หมู่ที่6ตำบลบางบัวทองเจ๊หงได้เดินทางมาเยี่ยมสุนัขพิทบูทั้ง6ตัวเพื่อรำลาที่ต้องจากกันหลังแจ้งกับทางมูลนิธิวอทด็อกว่าไม่สามารถรับเลี้ยงได้ซึ่งทางมูลนิธิวอทด็อกได้ประกาศทาง Facebook เพื่อหาผู้อุปการะจนมีคนแจ้งเข้ามาขอรับอุปการะแล้วเจ๊หงกล่าวว่าหลังจากที่ตนออกจากโรงพยาบาลก็กลับไปอยู่ที่คอนโดเก่าในจังหวัดปทุมธานีแต่ไม่สามารถนำสุนัขทั้ง6ตัวกลับไปเลี้ยงได้ส่วนที่มีผู้ใจบุญมอบบ้านให้อยู่แถวบางบัวทองทางมูลนิธิวอทด็อกได้ไปสอบถามเพื่อนบ้านและละแวกใกล้เคียงพบว่าเพื่อนบ้านไม่ยินยอมให้เอาน้องหมาไปเลี้ยงที่นั่นตนไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นอีกจะนำไปให้แม่เลี้ยงแต่เนื่องจากช่วงนี้แม่ของตนไม่มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงน้องหมาได้จึงตัดสินใจให้ทางมูลนิธิวอทด็อกประกาศหาผู้อุปการะเพราะว่าไม่อยากให้น้องหมามีสภาพถูกขังอยู่ในกรงแบบนี้เกรงว่าน้องหมาจะเครียดหนักกว่าเดิมซึ่งทราบว่าตอนนี้มีคนที่สงสารจะนำน้องหมาไปวันนี้จึงได้เดินทางมาหาทั้ง6ตัวเพื่อร่ำลากันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ